รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งสองสามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงนะครับวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2561ผมวิบูลีรัตนกจรครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์ย้อนหลังนะครับ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอให้ทุกท่านที่มีความรักไม่ว่าในรูปแบบใดก็แล้วแต่รักครอบครัวรักแฟนรักเพื่อนรักผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขอให้มีความสุขมากๆขอให้ความรักเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของทุกท่านนะครับวันนี้เราขอเริ่มต้นกับงานที่ผ่านมาและเป็นงานที่ดีมากๆงานนี้จัดขึ้นที่พาร์คในเลิศชื่องานว่าในเลิศ Flower and Garden Art Fair 2018เป็นงานแสดงดอกไม้กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดงานหนึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมเพราะควันหลงจากวันวาเลนไทน์แบบนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าดอกไม้ครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับเป็นเดือนแห่งความรักซึ่งผมพาทุกผู้ชมนะครับมาอยู่ที่งานดอกไม้ประจำปีนะบ้านปาร์คในเลิศนะครับถึงแม้ว่างานนี้จะจบไปแล้วนะครับแต่ผมก็เก็บภาพบรรยากาศให้ผู้ชมดูกันเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในงานกันเลยดีกว่าครับที่มาที่ไปของงานในปีนี้เป็นยังไงครับค่ะก็และก็อยากจะทำงานให้มันเป็นงานอาร์ตแฟร์ทุกอย่างเนี่ยมันจะใช้เรื่องเล่าผ่านดอกไม้ทั้งหมดคนไทยและก็คนต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปเป็นอาชีพเป็นวิชาความรู้เลยเนี่ยก็มาเรียนใช่มาเรียนจัดดอกไม้ได้เหมือนกันค่ะเรามาพูดถึงไฮไลท์ของปีนี้เลยดีกว่าครับคุณเล็กครับข้างหลังเรานี่คืออะไรครับใหญ่โตสวยงามมากเลยเป็นพรมดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะเป็นดอกไม้ของไทยไหมหรือว่าเป็นสากลครับผมไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆนะคะงานดอกไม้ของปาร์คในเลิศเนี่ยเราจะสนับสนุนคนไทยด้วยกันแล้วก็จะช่วยชาวนาช่วยชาวสวนเป็นเวทีสำคัญของเขาค่ะผมอยู่กับครูอ้วนสวัสดีครับครับผมตรงนี้เราสอนคนที่สนใจทำอะไรครับวันนี้จะมาสอนทำดอกมะลิค่ะเพราะว่าทางนี้จะเน้นดอกไม้ไทยๆนะคะซึ่งดูออกมาเป็นเหมือนดอกจริงมากๆเลยเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างครับครูครับสามารถเอาไปทำไหว้พระแล้วก็ตกแต่งเนี่ยนะคะอย่างที่ตามแจกันแล้วก็ทำติดผมติดเสื้อได้สารพัดเลยค่ะครูพลครับช่วยสอนขั้นตอนการทำคร่าวๆให้ผมฟังหน่อยครับจะใช้พิมพ์ตัดที่ทำไว้เป็นมีเนียมเนี่ยฮะตัดเป็นกลีบดอกฮะแล้วเราก็จะลบมุมเขาในแต่ละด้านแล้วเราก็จะนำเอามาใส่กันลวดอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองทำเลยดีกว่าได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับในงานดอกไม้ปีนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะครับแต่ไม่ต้องผิดหวังและเสียใจไปนะครับท่านผู้ชมปักหมุดเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าปีหน้าจะเป็นธีมดอกไม้อะไรแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเหมาะยังยิ่งสำหรับทุกคู่ที่มีความรักและไปเยี่ยมชมงานนี้ครับปีหน้าพบกันใหม่สำหรับงานนี้วันนี้เรามีเรื่องแนะนำมาจากคนใกล้ตัวของเรามีร้านเครื่องสำอางที่สนับสนุนแบรนด์ของคนไทยอย่างแท้จริงชื่อว่า Castle 4ปราสาท4ปราสาทนี้จะรวบรวมเครื่องสำอางที่เป็นของคนไทยครับแล้วก็ร้านนี้ผ่านการแนะนำมาจากคุณทิพย์ศศิมาพิธีกรคนหนึ่งของ168ชั่วโมงและเป็นพิธีกรของบ้านพระราม4เขาร่วมกับมิเชลเบอร์แมนเป็นนักแสดงของเรานะครับแล้วก็เพื่อนๆอีกคนหนึ่งเขาเปิดกันที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ร้านนี้สาวๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับและตอนนี้นะคะที่อยู่กับ2สาวเพื่อนซีค่ะหุ้นส่วน Castle 4นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะมิเชลค่ะสวัสดีค่ะแคร์ค่ะร้าน Castle 4ของเรานะคะเปรียบเสมือนปราสาทที่รวบรวมเครื่องสำอางแบรนด์ไทยเพื่อสาวไทยค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าสินค้าแบรนด์ไทยในร้านเรานะคะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะ
ิปกำมะหยี่จนไปถึงการบำรุงนะคะสกินแคร์ภายในเพื่อให้สาวไทยเนี่ยสวยจากภายในไปถึงภายนอกเลยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีมากกว่า70แบรนด์เลยนะคะที่มาร่วมให้เราเนี่ยสนับสนุนแบรนด์ไทยค่ะซึ่งแต่ละแบรนด์บอกได้เลยว่าเรา3คนผ่านการทดสอบมาแล้วซึ่งเดี๋ยวทั้งทิปแล้วก็มิเชลรวมไปถึงแคร์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เองด้วยค่ะเราอยากให้สาวไทยนะคะมั่นใจค่ะว่าแบรนด์ไทยดีมีคุณภาพนะคะเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์และแบรนด์ต่างประเทศค่ะมาเชื่อมั่นในเครื่องสำอางแบรนด์ไทยกันนะคะแล้วก็มาสวยด้วยเครื่องสำอางแบรนด์ไทยไปด้วยกันค่ะมากันเยอะๆนะคะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ เรามาถึงเรื่องที่ติดไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือWe Will Love You ชื่องานของงานครบรอบ48ปีไทยทีวีสีช่อง3งานนี้จะเกิดขึ้นในวันที่10มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับแน่นอนครับไฮไลท์ของงานนอกเหนือจากพาเลทดารานักแสดงต่างๆเยอะแยะมากมายยังมีการแข่งขันฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นฟุตบอลประจำปีฟุตบอลประเพณีของชาวดาราช่อง3ไปแล้วนะครับเรามีเบื้องหลังการจับสลากตั้งแต่เมื่อวันพุธที่แล้วโน้นมาให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับงานจับฉลากของทีมฟุตบอลทั้ง2ทีมในวันนี้ครับกลับมาอีกครั้งตามเสียงเรียกร้องจากแฟนๆกับมหกรรมฉลองครบรอบ48ปีไทยทีวีสีช่อง3 We Will Love You ซึ่งในปีนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าจัดเต็มทั้งความสุขสนุกสนานพร้อมทั้งยังมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครบรอบ48ปีไทยทีวีสีช่อง3กันด้วยล่ะค่ะผมจะทำทุกวิถีทางให้เด่นคุณยิงประตูสีเหลืองให้ได้ถูกต้องครับแต่ทีมเราเนี่ยขยี้อย่างเดียวเล่นบอลช่อง3มาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยแบกถ้วยเจ็บไหล่แล้วคิดดูสิลงนิดเดียวก็ชนะลงนิดเดียวก็ชนะนะโดยในงานแถลงข่าวเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาได้มีการจับฉลากทีมฟุตบอลแบ่งทีมกันเรียบร้อยระหว่างทีมสีน้ำเงินก็ได้กับตันทีมเป็นคุณจันนี่คุณออฟพงพันธ์และก็หนุ่มบอยปกรณ์ไปค่ะพร้อมด้วยลูกทีมนักแสดงกันอีกมากมายคำจริงแล้วคือผมว่าตัวผู้เล่นเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่อนกว่าเขาหรอกครับผมคือเรามีตัวเก่งๆเยอะมากมายฮะแล้วก็วันนั้นเนี่ยคือเราเล่นกันสนุกแน่นอนสู้ได้แน่นอนครับผมและในครั้งนี้นะคะทีมสีเหลืองก็ได้คุณอาร์มวิบูลพร้อมด้วยป๋อณัฐวุฒิและก็หนุ่มเกรทวรินทร์ไปค่ะไปดูกันดีกว่าว่าใครอยู่สีไหนกันบ้างไม่รู้เป็นไรยิงยังไงก็เข้าอ่ะหน้าตาก็กินขาดไม่เป็นไรนะถ้าใครเหนื่อยมาทางนี้ได้ดูแลให้เองนะฮะก็แฟนๆช่อง3ครับก็อยากให้มารวมตัวกันเยอะเพราะว่าเราอ่ะห่างหายกันมา2ปีแล้วนะครับผมปีนี้งานบอลกลับมาจัดใหม่ก็สนุกสนานแน่นอนครับก็ยังไงฝากแฟนๆช่อง3นะครับวันที่10มีนานี้นะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานครับก็อยากให้ทุกคนมาเยอะเพราะพวกเราช่อง3เต็มที่มากใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลอย่างเดียวด้วยเรามีโชว์อย่างอื่นด้วยนะครับผมแล้วก็ท้ายหลังจากฟุตบอลเรามีคอนเสิร์ตด้วยไม่ว่าคุณผู้ชมจะเชียร์ทีมไหนก็แล้วแต่นะครับให้กำลังใจดารานักแสดงที่ท่านชอบจริงๆการแข่งขันฟุตบอลไม่เน้นผลแพ้ชนะสักเท่าไหร่นะครับเน้นความสามัคคีและเน้นการสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมที่จะมีโอกาสได้รับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทางไทยทีวีสีช่อง3วันที่10มีนาคมนี้รวมถึงใครที่มีโอกาสได้รับบัตรแล้วไปชมจริงในสนามก็จะสนุกอีกหนึ่งรสชาติครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของไอทีที่คุณซีฝากมาให้พวกเราได้ชมกันในช่วงหน้าหลังโฆษณาสักครู่ครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
นับสนุนโดยโซดาลีโอแกลเลอรี่แอดเกาะช้างขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้กับเรื่องราวของแวดวงไอทีนะครับคุณซีชัดประวีลาคอดแต่ก็นำเสนอเรื่องราวฝากผ่านผมมานะครับเป็นควันหลงของวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ใครๆก็อยากให้ดอกไม้กันในแวดวงของไอทีวันนี้นำเสนอเรื่องราวของร้านดอกไม้ไฮเทคครับคุณผู้ชมจะสามารถพิมพ์ชื่อลงไปบนดอกไม้ได้แล้วเป็นดอกไม้จริงที่ถามสามารถจะเก็บได้ถึง5ปีไม่เสียทรงจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามชมแล้วครับการแสดงความรักไม่จำเป็นจะต้องแสดงเฉพาะวันวาเลนไทน์เท่านั้นซีมีไอเดียของขวัญบอกรักสุดไฮเทคให้กับคุณสำหรับคนที่อยากบอกรักมาบอกต่อๆกันค่ะทีมงานได้ไปเจอร้าน The One and The Only Florist ถือว่าเป็นร้านดอกไม้และคาเฟ่ที่ล้ำสมัยมากๆซึ่งเขาได้นำนวัตกรรมหลายอย่างมาใช้เริ่มต้นจากดอกกุหลาบค่ะที่สามารถพิมพ์ชื่อคนที่คุณรักรวมถึงข้อความอวยพรไปอยู่ที่บนกลีบได้เลยไม่ว่ากงการ์ดเลยไม่ต้องนะคะเขาใช้เครื่องพิมพ์พิเศษที่ทำให้ดอกไม้เนี่ยมีช้ำมีเสียรูปทรงเราจะมีเป็นดอกกุหลาบเป็นฮอลแลนด์เป็นเนเธอร์แลนด์เป็นเคนยาที่เรานำมาสกรีนชื่อสำหรับการสกรีนลงบนดอกไม้เราจะใช้วิธีการที่ว่าเขาเป็นเครื่องสำหรับพิมพ์แล้วก็เลเซอร์ค่ะเราก็จะนำตัวดอกไม้ค่ะที่เป็นดอกไม้สดเข้าไปในเครื่องค่ะแล้วก็ป้อนข้อมูลว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะพิมพ์ขึ้นมาบนตัวพีเทลโรสเนี่ยจะเป็นข้อความว่าอะไรค่ะจะเป็นคำว่าแฮปปี้วาเลนไทน์หรือว่าจะเป็นรูปภาพก็ได้ค่ะต่อมาให้คุณผู้ชมไปดูดอกกุหลาบลำโพงค่ะเป็นดอกไม้จริงที่เก็บไว้ได้นานถึง5ปีโอ้ดอกไม้อะไรเก็บได้5ปีไอเดียนี้เจ๋งนะคะลำพังดอกไม้อย่างเดียวเนี่ยเป็นได้แค่ของตกแต่งแต่ดอกไม้อันนี้เป็นลำโพงในตัวสามารถเล่นเพลงจากบลูทูธได้ด้วยหรือจะใส่ข้อความบอกรักเข้าไปก็ได้เก๋ๆไม่เบาเป็นดอกไม้ที่ผ่านกระบวนการให้กับดีไฮเดรชันนะคะแต่ว่าจริงๆมันคือการแทนที่ของสารคือมันเป็นการดึงน้ำออกจากตัวดอกไม้สดแต่ว่ามันก็คือเราจะเอาสารตัวอื่นนะคะเข้าไปแทนที่ทำให้ดอกไม้เนี่ยสามารถอยู่ได้นานขึ้นค่ะส่วนใครคิดว่าโอ้ยอันนี้ธรรมดาไปค่ะเขามีดอกไม้ชุบทองเลยค่ะสำหรับสาวๆที่อยากเก็บให้มันโลค่าขึ้นไปนะคะ forever love กันเข้าไปเลยเพราะว่าสามารถอยู่ได้นานมากและราคาก็สูงมากเหมือนกันนะคะอ่ะสายเปจัดปะตัวที่เป็น forever เลยนะคะเป็นกุหลาบทองคำ 24K อะค่ะเป็นทองคำแท้เลยนะคะเราทำโดยการที่ว่าเราเอาดอกกุหลาบสดนะคะลงไปชุบกับทองคำส่วนใครอยากได้เป็นการ์ดอันนี้เป็นไอเดียที่แปลกใหม่นะคะเป็นการ์ดสุดไฮเทคดูมีชีวิตชีวาเพราะว่าการ์ดอันนี้มีจอด้วยเลยค่ะตัววิดีโอการ์ดนะคะตัวนี้เราสามารถนำคลิปสั้นๆเป็นไฟล์สามารถใส่ลงไปในตัวการ์ดวิดีโอได้เลยสามารถเปลี่ยนวิดีโอออกไปได้นะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าแบตหมดเราจะมีสาย USB อะค่ะสามารถรีชาร์จได้ปิดท้ายด้วยคาเฟ่เขาบอกว่าเขาคือคาเฟ่ดอกกุหลาบแห่งแรกในประเทศไทยค่ะโอ้โหส่วนผสมทุกอย่างรวมถึงการจัดจานจะมีดอกไม้ผสมเข้าไปด้วยอาหารขึ้นชื่อที่นี่คือวาฟเฟิลค่ะทุกคนเสิร์ฟด้วยไอศครีมกุหลาบปั้นไอศครีมเป็นรูปดอกกุหลาบได้อย่างสวยงามมากๆสาวคนไหนชอบดอกกุหลาบจัดปะสำหรับดอกไม้ที่เราเดคอเรชันในจานเราจะมีส่วนที่เป็นเดคอเรชันจริงๆอะค่ะอันนี้อาจจะทานไม่ได้แต่สำหรับดอกไม้ที่อยู่บนตัวอาหารนะคะอันนี้เราจะสั่งมาจากโครงการหลวงอะค่ะที่ดอยตุงอันนี้ทานได้เพราะว่าการปลูกจะเป็นแบบออร์แกนิกเลยแม้ช่วงเทศกาลความรักจะผ่านไปแล้วแต่เรายังสามารถแสดงความรักต่อกันได้ทุกๆวันค่ะถือเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่กำลังมองหาของขวัญน่ารักและสถานที่โรแมนติกที่ไฮเทคเบาน่าสนใจมากนี่คือเรื่องราวของเทคโนโลยีคุณผู้ชมลองดูว่าคุณผู้ชมมีไอเดียอะไรแบบนี้นี่คือโลกใหม่อย่างแท้จริงถ้าเราคิดออกแล้วเราลงมือทำอาจจะเป็นอาชีพที่สร้างงานให้พวกเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในเว็บวงไอทียังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเรารวบรวมให้คุณผู้ชมแล้วในช่วงของ IT Fever สัปดาห์นี้ครับIT Feverในสัปดาห์นี้ข่าวดีสำหรับแฟนช่อง3ค่ะตอนนี้สามารถติดตามละครข่าวรวมถึงเพลงละครนะคะและละครย้อนหลังต่างๆผ่าน LINE TV กันได้แล้วผ่าน Channel 3 Thailand LINE TV ค่ะไปกดติดตามกันได้เลยเพราะว่าถือเป็นการขยายการรับชมไปยังแพลตฟอร์มใหม่ๆให้ผู้ชมรุ่นใหม่สามารถใช้งานมือถือดูช่อง3ได้จากผลการสำรวจนิวสันพบว่า LINE TV เนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คนนิยมเข้าชมรายการย้อนหลังทางทีวีมากที่สุดเฉลี่ยคนนึงใช้เวลาดูถึง170
36นาทีกันเลยทีเดียวค่ะหรือเกือบจะ3ชั่วโมงเลยนะตอนนี้เนื้อหาต่างๆกำลังทยอยอัปเดตกันอยู่โดยจะเปิดให้ใช้งานเต็มรูปแบบในต้นเดือนมีนาคมนี้แถมในอนาคตอาจมีโปรเจกต์ใหม่ๆแบบ Exclusive จับตาดูให้ดีนะคะใครอยากใช้งานดูฟรีผ่านแอปแล้วก็เว็บ LINE TV เลยจ้าอู้หูสร้างความฮือฮากันอีกครั้งกับค่าย Intel ที่นำโดรนกว่า 1,200 กว่าลำเนี่ยนะคะมาบินโชว์แปลอักษรเป็นโลโก้โอลิมปิกเอาให้เป๊ะๆเลยคือ 1,218 ลำค่ะในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวเกาหลีใต้สร้างความประทับใจให้กับคนที่ดูอยู่ทั่วโลกเนื้อไปกว่านั้นโดรนที่เอามาใช้บินเนี่ยไม่ได้ใช้คนบังคับเลยนะจ๊ะทุกอย่างตั้งโปรแกรมบินอัตโนมัติค่ะการบินครั้งนี้เรียกว่าทำลายสถิติโลกซึ่งเป็นการแสดงทางอากาศที่เป็นอากาศยานไร้คนขับจำนวนมากที่สุดในโลกซึ่งนอกจากจะบินโชว์แล้วโดรนอีกส่วนนึงถูกนำมาช่วยถ่ายทอดสดในการแข่งขันครั้งนี้ซะด้วยในอนาคต Intel เตรียมนำโดรนรุ่นนี้ไปใช้งานด้านอื่นๆกันอีกเช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงล่ะคะหูตาของเราบินได้กันหมดแล้วนะหลายคนที่ใช้ iPad รุ่นเก่าแต่ยังไม่สามารถใช้งานคู่กับ Apple Pencil ได้นี่เลยค่ะแนะนำปากกาที่ใช้คู่กับ iPad รุ่นเก่า Sona Pen เป็นสไตลัสที่ใช้งานจับแรงกดได้ใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่ต้องชาร์จแบตเสียบกับช่องหูฟังก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีความพิเศษของมันอยู่ที่เซ็นเซอร์ตรงหัวปากกาเนี่ยค่ะสำหรับยิงคลื่นเสียงออกไปเมื่อคลื่นเสียงโดนจอก็จะสะท้อนกลับไปยังเซ็นเซอร์เพื่อคำนวณจุดสัมผัสและแรงกดให้เวลาที่มือเราเผลอไปโดนจอขีดเขียนจะไม่มีผลอะไรค่ะเพราะไม่มีการยิงคลื่นเสียงออกมาสไตลัสตัวนี้สามารถใช้งานกับแอปอื่นๆได้ทั้งแอปวาดภาพจดโน้ตในอนาคตน่าจะรองรับแอปมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของการเก็บตกควันหลงวันวาเลนไทน์ของดารานักแสดงพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์กับ Star Network สักครู่ครับสนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตศูนย์การค้าเมก้าบางนาวันนี้รายการ168ชั่วโมงมีโครงการดีๆมาแนะนำน้องๆหนูๆแฟนๆรายการกันค่ะสำหรับโครงการประกวดคลิปวิดีโอหนังมันสั้นแต่รักฉันยาวการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานประกวดในโครงการประกวดคลิปวิดีโอหนังมันสั้นแต่รักฉันยาวซึ่งใครสนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.shortfilmlonglove.com กันได้เลยค่ะและอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะสำหรับหอการค้าไทยขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ85ปีหอการค้าไทยธีม85ปีแห่งความทุ่มเทให้ไทยเท่ไทยเท่าเทียมไทยยั่งยืนชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถติดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ที่เบอร์020186888ต่อ4050ค่ะนี่คือช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกับแฟนๆเกาหลีใครที่ชื่นชอบ GOT7 สัปดาห์ที่ผ่านมามีโปรเจกต์เบลอครับจากค่ายโฟโนล็อกคุณวุฒิชวนพวกเราไปร่วมงานกับมาร์คต้วนแล้วก็แบมแบม GOT7 วันนี้มา2คนแต่ว่าไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเลยเรามีภาพบรรยากาศมาฝากครับคุณผู้ชมคะวันนี้ทิปนี้นัดสัมภาษณ์แบบ Exclusive กับ2หนุ่มสุดฮอตนะคะต้อนรับมาร์คและแบมแบมกับ Project Blur Fan Meeting ค่ะสวัสดีค่ะปกติเราจะเห็นในนาม GOT7 7คนสนุกสนานวันนี้มากัน2คนเป็นไงเหงาไหมก็เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ครับผมเป็นอะไรแปลกใหม่สนุกดีครับนะคะซึ่งก่อนที่2หนุ่มจะบินมาที่ไทยสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งมีงานแฟนมีตติ้งเนาะครบรอบ4ปีของ GOT7 แฟนๆเป็นยังไงบ้างที่เกาหลี저희그때좀다르게좀2회공연했었어요그때도근데다팬들그자리다채워주고이제매진됐었어요이틀다그래서팬들한테도너무감사하고내년에
더 재밌는 팬미팅 될 것 같아요จนปีนี้สำหรับโปรเจกต์เบลอโอ้โหบัตรโซเอาแบบยังไม่ทันถอนหายใจออกเลยอ่ะหมดไปประมาณแบบ 2-3 นาทีอ่ะรู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่แบบคอยให้การสนับสนุนนะครับผมก็เตรียมทั้งแบบร้องเพลงไทยให้แฟนคลับคนอื่นบ้างเห็นการตอบรับดีพวกผมก็ต้องเตรียมตัวไปดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับผ่านไปแล้วสำหรับโปรเจกต์เบลอทั้ง2รอบเลยเป็นยังไงบ้างคะแฟนๆคนไทยให้การตอบรับดีเหมือนเดิมเลยก็ดีนะครับผมคือเหมือนกับมีความทรงจำดีๆอันหนึ่งแบบเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับอากาเซ่ไทยแลนด์เนี่ยครับผมก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสดีๆแบบนี้อีกก็รับปากครับว่าจะมาแน่นอนนะครับช่วยโอเรมันเอทีกุ๊ปแฟนมือนเดอร์이제봤는데요너무재밌었고올해처음이잖아요근데이렇게다들막매진시키고너무행복하고이제이번에좀작게했는데이제올해저희투어있으니까되게크게할거니까많이와주세요ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์พิเศษทั้งมาร์คแล้วก็แบมแบมสำหรับโปรเจกต์เบลอด้วยสำหรับแฟนๆคนไหนที่รอติดตาม World Tour นะคะเร็วๆนี้ได้เจอกับพวกเขาครบแบบ7คนเลยนะ7คนแน่นอนนี่สนุกสนานแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งมาร์คแล้วก็แบมแบมด้วยค่ะขอบคุณค่ะรวมถึงใครที่เป็นแฟนๆของทีมฟุตบอลทั้ง2ทีมของเราเรามีการซ้อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรา Exclusive งานซ้อมให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าทั้ง2ทีมนั้นมีความพร้อมแค่ไหนครับมหกรรมฉลองครบรอบ48ปีไทยทีวี4ช่อง3 We Will Love You ในครั้งนี้นะคะหนุ่มๆทั้ง2สีทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองเขาลงสนามเตรียมความพร้อมซ้อมฟุตบอลกันแล้วนะจ๊ะจะบอกให้แหมงานนี้ฟาดแข้งกันแบบฟิตสุดๆไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหนุ่มๆเขาพร้อมกันสักแค่ไหนแต่เขาถามว่าซ้อมวันแรกเป็นไงก็ดีครับตอนนี้มันเหมือนทุกคนก็เริ่มมาปรับกันใหม่นิดนึงนะบางคนก็ล้างลาไปนานนะครับบางคนก็เรียกว่าก็ซ้อมบอลอยู่นะครับก็ดีครับจะได้ปรับเข้าหากันที่สำคัญก็คือได้รู้จักกันมากขึ้นได้สนิทสนมกันมากขึ้นครับผมวันจริงสีเหลืองแข็งกว่าแน่คือวันจริงก็จะรู้ว่าอ่านข่าวไปน้ำตาไหลไปจะเป็นยังไงนะแรกของผมที่ได้มาเล่นในครั้งนี้ครับก็ติดตามอยู่ที่บ้านแล้วก็เคยไปเชียร์เมื่อ10ปีที่แล้วกับคุณแม่ขอบสนามตอนวันนี้ก็ใช่ก็ดีใจครับดีใจครับแล้วก็เล่นกับพี่ๆครั้งแรกวันนี้ก็สนุกครับผมจริงจังหน่อยนะครับวันที่10มีนาเจอกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะก็ฝากให้แฟนๆช่อง3แฟนๆนักแสดงทุกคนนะครับเด็กใหม่เด็กเก่าหลายคนก็เรียกว่ามาดูกันเยอะรับรองมีความสุขแน่นอนพวกเราเล่นฟุตบอลกันสนุกแล้วก็เป็นมิตรภาพด้วยครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ168ชั่วโมงประจำสัปดาห์นี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกคนนะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ